ก็หลังจากที่คุณแมทพีรณีนะคะโพสต์รูปคู่กับคุณสงการลงไปหลังจากนั้นเนี่ยคุณสงการก็ดูเงียบๆแต่เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วค่ะก็ได้โพสต์ลง Instagram ส่วนตัวอีกแล้วนะคะโดยขึ้นแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราขอแปลเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันนะคะว่าคือทั้งหมดเกี่ยวกับการทำงานโคตรยากไม่ใช่เพราะฉันอยากจะพิสูจน์ว่าคนเกลียดผิดแต่เพื่อให้เกียรติคนที่ปูทางให้ฉันค่ะพอเขาโพสต์ไปนะคะภายใน18นาทีค่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะแต่ไม่รู้ว่าคอมเมนต์นี้จะอยู่นานหรือเปล่านะคะเราขออ่านสั้นๆให้ฟังเลยแล้วกันนะเขาไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะคืนดีกับอดีตภรรยาแต่ที่เขาผิดหวังคือผู้หญิงของคุณเปิดตัวรูปคู่ในวันที่คุณควรจะร่วมยินดีในวันเกิดลูกสาวแสดงว่าเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกลูกสาวของคุณคนที่จะเข้ามาในครอบครัวเราถ้าไม่รักลูกเราคุณคิดว่าเขาควรจะมายืนตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าคอมเมนต์นี้นะคะจะอยู่นานหรือเปล่านะคะหรือว่าจะปลิวไปนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามากดไลค์ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็อาจจะมีคุณสงการกลับเข้ามาคอมเมนต์ตอบก็ได้นะคะส่วนคอมเมนต์อื่นๆนี้เราก็เอามานำเสนอให้ดูนะคะก็ลองอ่านกันดูแล้วกันค่ะถ้าเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าใหม่ๆเราจะเอามานำเสนออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนเนาะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะถ้าเขาเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราจะเอามาลงในช่องนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ